ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน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 อุบัติเหตุต้องเป็น0โอเคค่ะกำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมอ่ะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอีอย่างว่าดิฟกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะดิฟจะมาสอนทฤษฎีนะคะในการทำให้หน้างานของเพื่อนๆนะคะมีความปลอดภัยและมีความตระหนักเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่า KYT ค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฟอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟิ้งนะคะวันนี้นะคะดิฟก็จะพามาอธิบายถึงเรื่องของเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้ฝึกอบรมเพื่ออย่างรู้อันตรายนะคะเครื่องมือตัวนี้เรียกว่า KYT KYT เนี่ยย่อมาจาก Kiken ที่แปลว่า Danger นะคะหรือว่าอันตรายนะคะก็คือ Kiken เป็นภาษาญี่ปุ่น Danger เป็นภาษาอังกฤษอันตรายเป็นภาษาไทยเอ๊นะคะแล้วก็โยชินะคะโยชิก็แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือการprediction นะคะก็คือการแบบพยากรณ์การคาดการณ์การอย่างรู้ต่างๆนะคะแล้วก็training นะคะการฝึกอบรมนะคะทีนี้วิธีงานทำ KYT จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากจะว่าตลกก็ตลกจะว่าจริงจังก็จริงจังนะคะมันเป็นเรื่องที่ดิฟทำตั้งแต่สมัยที่เราทำงานประจำนะแล้วมีการ KYT บ่อยมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า KYT เนี่ยทำอย่างไรKYT นะคะภาษาไทยเราจะใช้คำว่านิ้วชี้ปากย้ำนะคะก็คือวิธีการก็คือเราเนี่ยก็ยืนตัวตรงนะคะกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็มองไปที่เป้าหมายนะคะแล้วก็ชี้นิ้วไปที่เป้าหมายนะคะแล้วก็เป่งเสียงหัวข้อที่จะทำอย่างนี้นะมันจริงๆมันมีหลายตำรามากเลยนะบางที่เขาก็ใช้มึงไม่รู้อ่ะแต่ถ้าของดิบทำอย่างเงี้ยทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็จุ๊บจุ๊บนะคะชี้นิ้วแล้วก็ปากก็ย้ำพูดใหม่นะคะเสร็จแล้วพอเราพูดไปปุ๊บเราก็ทำการยกมือขึ้นแนบข้างหูนะคะแนบข้างหูแบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะแนบข้างหูอย่างนี้นะคะมายืนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็หน้ามองตรงไปที่เป้าหมายมองตรงไปที่เป้าหมายเสร็จแล้วนะคะก็ทำมืออย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำมืออีกข้างนึงทำแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ชี้นิ้วไปที่เป้าหมายของเราจากนั้นนะคะก็ทำการเป่งเสียงในหัวข้อที่เราทำการตกลงเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละครั้งที่ทำ KYT เราก็จะมีท็อปิกที่ต้องคุยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการพูดเรื่องนั้นนะคะแล้วก็อันนี้มาทับไปที่หูพูดว่าโอเคแล้วก็พูดเรื่องนั้นนะคะโดยที่เราจะทำการพูดย้ำทั้งหมด3ครั้งด้วยกันและครั้งสุดท้ายนะคะเราจะพูดว่าอุบัติเหตุต้องเป็น0โอเคนะคะนี่คือวิธีการทำนิ้วชี้ปากย้ำนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะ KYT เนี่ยเราสามารถทำได้หลายท็อปิกนะคะเช่นแบบว่าสมมติเราไปเจอปัญหาเรื่องของการจราจรมาว่าเอ้ยต่อไปข้ามถนนเนี่ยต้องข้ามทางม้าลายนะเราก็อาจจะมี KYT เรื่องของการจราจรข้ามถนนตรงทางม้าลายโอเคข้ามถนนตรงทางม้าลายโอเคข้ามถนนตรงทางม้าลายโอเคอุบัติเหตุต้องเป็น0โอเคแบบนี้นะคะก็ได้หรือ5สอหรือเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะที่แบบว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราอยากที่จะทำแล้วก็มันช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถทำ KYT ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะเอากิจกรรมตัวนี้ลองไปประยุกต์ใช้ในหน้างานจริงของเพื่อนๆนะคะโดยที่หลักการมีไม่ยากเลยค่ะก็คือในแต่ละสัปดาห์เราอาจจะมีการตกลงกันว่าเราจะทำ KYT ทุกวันศุกร์นะคะKYT ทุกวันจันทร์อย่างไรก็ได้เสร็จแล้วในสัปดาห์นั้นน่ะเราไปเจอท็อปิกหรือไปเจอเรื่องอะไรที่มันอาจจะเพิ่งเกิดเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เราโอ้ยเราละเลยมาแล้วนะคะแล้วเราก็ทำการคิดเป็น wording สั้นๆนะคะเช่นตรวจเช็คสมมุติเราเดินไปแล้วเราพบว่าอุ้ยเครื่องจักรไม่ได้ตรวจเช็คเลยโอ้ยแล้วก็เครื่องจักรก็เกิดสายไฟเกิดปัญหาเกิดไฟรั่วไฟช็อตต่างๆเป็นอุบัติเหตุแทนที่เราจะเดินมาพูดกับเพื่อนว่านี่เธอต่อไปคราวหน้านะเธอช่วยตรวจเช็คเครื่องจักรนะอย่าลืมทำ PM ก่อนเริ่มงานทุกครั้งนะโอ้ไม่อินไม่เข้าสมองนะคะเราต้องบังคับให้เขาพูดนะดังนั้นเวลาเราบังคับให้เขาพูดเนี่ยเราก็จะพูดเป็นประโยคสั้นๆเป็นสโลแกนเช่นตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนเริ่มงานโอเคตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนเริ่มงานโอเคตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนเริ่มงานโอเคอุบัติเหตุต้องเป็น0โอเคแบบนี้นะคะหรือถ้าเราไปเจอแบบ
อู้เราอยู่บนออฟฟิศนะคะเราไม่มีเครื่องจักรอะไรหรอกแต่ว่าเราเห็นเพื่อนแบบกำลังตัดกระดาษแล้วชอบแบบเปิดใบคัตเตอร์ทิ้งไว้อะแล้วคราวนั้นเกิดอุบัติเหตุจริงก็คือมีคนวิ่งมาชนใบคัตเตอร์แล้วก็เกิดแบบอาจจะเกิดแบบเป็นแผลมีเลือดไหลซิบๆอะไรก็ได้แล้วก็มาพูดก็ได้แต่เราต้องคิดเป็นประโยคสั้นๆก่อนนะว่าพูดอะไรดีอะไม่เปิดคัตเตอร์ทิ้งไว้โอเคไม่เปิดคัตเตอร์ทิ้งไว้โอเคไม่เปิดคัตเตอร์ทิ้งไว้โอเคอุบัติเหตุต้องไปซุดโอเคแบบนี้ก็ได้นะคะก็ฝากเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้พนักงานเนี่ยมีความตระหนักเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วกันดิฟเชื่อว่าการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของหน้างานเราเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะมันไม่ได้เอาเครื่องมือเดียวแล้วก็เอามาใช้แล้วก็จบแล้วก็ดีจังเลยไม่ต้องทำอีกเลยไม่ใช่นะคะมันก็จะเป็นหลายๆเครื่องมือที่เราต้องเอามาประยุกต์ใช้กันซึ่ง KYT เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มันจะเข้าถึงตัวพนักงานทุกคนได้เพราะว่าพนักงานทุกคนต้องพูดนะคะก็พูดด้วยมือก็แอคชั่นไปด้วยนะคะก็ลองเอาไปใช้กันนะได้ผลอย่างไรหรือว่าแต่ละองค์กรเนี่ยทำแบบไหนทำในรูปแบบไหนที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากดิฟนะคะหรือติดขัดปัญหาเรื่องการคิดสโลแกนอะไรอย่างไรนะคะก็สามารถแจ้งดิฟมาได้นะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะดิฟก็อยากเห็นความเห็นของเพื่อนๆนะคะในมุมอื่นในเรื่องของ KYT เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็สั้นๆแค่นี้นะคะแต่หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ดิฟด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้อะไรหรือว่าติดขัดดิฟพูดผิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเพื่อติชมนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมดูดิโอเคอย่าลืมดูดิโอเคอย่าลืมดูดิโอเควันที่ต้องไปสุดโอเค